ยินดีต้อนรับครับนี่คือรายการ Chicken Gaming นะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องโรบล็อกกันในคลิปนี้จะเป็นการสอนการทำ follow character นะครับโดยถ้าเราเข้าไปดูใน toolbox ก็สามารถที่จะโหลดโมเดลที่เป็น NPC follow ได้เยอะหลายตัวเลยนะฮะแต่ถ้าเราจะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนั้นนะครับมักจะเป็น NPC follow ที่ค่อนข้างจะน่ารำคาญนะครับโดยเฉพาะไอ้เจ้าตัวนี้นี่คือหนึ่งในตัวน่ารำคาญที่เมื่อเราโหลดไปคุณจะต้องได้เจอมันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับการเอาไปใช้ในเกมของเรามากเท่าไหร่นะครับเหมือนเอามาเกาะดึกๆๆอย่างนี้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำ NPC follow ที่สามารถที่จะแก้ไขระยะดังระหว่างตัวเรากับตัว NPC ได้นะครับแล้วก็สามารถแปลงให้เจ้า NPC ตัวนี้ติดตามเฉพาะตัวบุคคลก็ได้หรือว่าทำร้ายเราก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างเป็นขั้นตอนกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับมาดูกันในตัวของ NPC ตัวนี้ที่มันขยับได้แล้วก็มันเดินได้นะครับเพราะว่าเขาได้ทำสคริปต์ไว้ก่อนแล้วเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะเอามาใช้เราต้องดูด้วยว่ามันเป็น R6 หรือ R15 นะครับอย่างตัว R ตัวนี้ก็จะมีสคริปต์ follow ใช่ไหมแล้วก็สคริปต์สำหรับให้มันเดินตามนี่ไปฝังไว้ที่ไหนนะตัวนี้ดูตัวดีใช่อย่างตัวนี้นะครับบางทีเขาฝังสคริปต์เอาไว้ซะลึกเลยนะครับต้องมานั่งขุดหาอย่างเจ้าตัวนี้นะครับจะมีสคริปต์สำหรับมูฟแต่ว่าที่จำเป็นจะต้องใช้ก็คือเราจะต้องมีสคริปต์ของส่วนของอนิเมะต่างๆที่เป็นสคริปต์พื้นฐานนะครับก็หาจาก NPC จากในกลุ่มของกลุ่ม NPC อนิเมะได้ไม่ยากนะครับเราก็ไปเสิร์ชแล้วก็เอามาใช้แต่ให้ดูด้วยว่าสคริปต์มันโครงสร้างมันคล้ายกันแต่ว่าบางทีมันจะเอามาใช้กับพวก R15 ไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับ R15 ก็จะมีโครงสร้างของสคริปต์แตกต่างกันนะครับบางทีมันจะมีของการควบคุมของส่วนขาส่วนอะไรด้วยเพราะงั้นสคริปต์เขาจะยาวมากเราต้องเลือกใช้ดีๆถ้าเกิดเราต้องการทำNPC ที่เดินได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใช้สคริปต์ผิดมันก็จะวิ่งเหมือนกับมันไม่ก้าวเท้านะครับระบบของแอนิเมชันมันจะไม่ทำงานเพราะงั้นนี่เราก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับส่วนนี้เราตัดมูฟออกไปหรือจะลบสคริปต์เก่าออกไปเลยก็ได้อันนี้เป็นสคริปต์มูฟแบบแรนดอมนะครับให้มันเดินสุ่มๆซึ่งหาโหลดได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำสคริปต์ follow กันนะครับเดี๋ยวแล้วก็ค่อยมาทำในส่วนถัดไปซึ่งจะละเอียดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งได้ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับมาดูกันก่อนอื่นเราก็นะครับพิมพ์ไปว่าตัวนี้เป็น NPC script.parent แล้วก็หลักๆแล้วเราจะต้องหาบอดี้ของมันแล้วก็หาฮิวแมนนอยด์รูปผาซึ่งทำไมชอบหาฮิวแมนนอยด์เพื่อที่จะขยับนะเพราะว่าในส่วนประกอบต่างๆนี่บางทีบางตัวนะเดี๋ยวดูนะอย่างอันนี้อย่างอันนี้ทำได้หลายอย่างแต่ว่าบอดี้พื้นฐานของมันที่จะทำพาให้มันเดินมันค่อนข้างจะต่างกันอย่างเช่าตัว R15 เนี่ยรูปทรงมันไม่ใช่ระบบบล็อกระบบคิวบิกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาถึงได้จำลองเอาในส่วนของที่เป็นเฮดกับฮิวแมนนอยด์รูปผาดซึ่งมันเป็นทรงกระบอกนะฮะนะเอามาทำเป็นผาดมันก็คือผาดตัวหนึ่งนั่นแหละเห็นไหมเป็นตัวที่ใช้ในการขยับพื้นฐานของระบบของระบบเขาเพราะว่ามันมีระบบ C frame ในการเอาไว้มูฟโพซิชันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้บางคนรู้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราข้ามไปเลยดีกว่าทีนี้นะครับเรากลับมาที่การหาฮิวแมนนอยด์นะครับแล้วก็คื
เรามี script.parallel แล้วเราก็หาได้ไม่ยากนะสำหรับตัวโมเดลที่เป็น NPC ก็ยิงโดยตรงเลยเข้าไปที่ humanoid root path ตัวมันแล้วก็เข้าไปที่ตัวมันแล้วก็ humanoid root path ตามมาจากนั้นเราก็หา humanoid เช่นกันก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ควบคุมความเร็วสปีดต่างๆฟิสิกส์พื้นฐานนะครับจำเป็นจะต้องมีสำหรับการทำแอนิเมชันนี้เราได้ทั้ง3ส่วนแล้วนะต่อไปเราก็มาเซตระยะทางระยะทางสูงสุดที่เจ้าตัว NPC จะมองเห็นเราได้นะครับตรงนี้คิดเป็นหน่วยนะฮะ distance เป็นหน่วยจากนั้นเราก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาครับฟังก์ชันขั้นแรกก็คือนะฮะหาระยะระหว่างตัว AI กับ distance นะครับ dis เขียนว่า dis นะทีนี้นะครับเราก็ใส่ local ระยะของมีมันหน่อยรูดผ่านระยะที่ใกล้ที่สุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรนทีนี้ก็เป็น NPC humanoid นะครับเดี๋ยวก่อนขยายจอโอเคเท่ากับนะฮะก็ตัวมันก็คือ AI NPC ตัวนี้คือเข้าที่ฮิวแมนนอยด์ที่ฮิวแมนนอยด์หรือเปล่าทีนี้ก็จะใช้วิธีการใช้ลูปนะครับจับหากลุ่มในส่วนของกลุ่มลูกๆที่อยู่ใน workspace ทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นคำสั่งหาตัวใดๆก็ได้ที่เป็นฮิวแมนนอยด์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรือว่าฝ่ายเพลเยอร์ของผู้อื่นที่อยู่ในระยะนะครับก็คือเข้าไปหาทั้งหมดใน workspace เลยอันนี้โดยไม่ได้จำแนกเฉพาะเป็นคนๆไปนะครับก็คืออยู่มันอยู่ใกล้ใครมันจะวิ่งเข้าไปหาคนนั้นฝ่าย first child นะครับโดยตำแหน่งที่เราจะให้มันวิ่งเข้าไปหานั้นก็ส่วนใหญ่มักจะเขาก็มักจะใช้ humanoid root pathในการหาแบบเป็นพื้นฐานเบสิกนะครับมักจะวิ่งไปขาวุฒิผ่านหรือไม่ก็เข้าไปหาเพลเยอร์ที่ HP ยังมีเหลืออยู่อะไรประมาณนี้มาเช็คระยะทางครับเมื่อหาตัวละครใน World Space แล้วก็หา Humanoid Root Path แล้วนะครับทีนี้เราก็มาเช็คระยะที่มันจะเข้าไปหาระหว่าง NPC HRP นะครับอันนี้มันจะเป็นโอเคเป็น Positionก็หาHumanoid root path แล้วก็ dot position
ครับนี่เป็นสูตรในการหานักวิจูเป็นระยะนะฮะก็เอาไปใช้ได้ครับสูตรการหาระยะระยะโคเซต HRP เท่ากับฮิวแมนรูทพาธการหาฮิวแมนรูทพาธหาฮิวแมนรูทพาธที่ใกล้ที่สุดก็คือหาทำให้โคเซต HRP เท่ากับHRP นะครับ HRP มันก็คือ Human Root Path ใดๆก็ได้ที่อยู่ภายใต้ World นะครับ World Workspace นั้นๆตอนแรกก็นะครับมีโครงสร้างของวิธีการเขียนก็จะประมาณนี้จากนั้นก็นะครับทำระบบwhile loop เพื่อที่จะให้มันสุ่มหาไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดโรเซตเนาะโรเซต HRP เดี๋ยวมาดูเขียนถูกเปล่าsets นะครับไฟเรียกฟังก์ชันขึ้นมาไฟ mirrors character ai npc แล้วก็distance นะครับระยะสูงสุดของ distance ก็คือ30ณตอนนี้นะครับที่ใกล้ที่สุด HRP Humanoid รูปภาพที่ใกล้ที่สุดเมื่อหา Humanoid รูปภาพที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเมื่อเจอแล้วAI NVC กับระยะที่ไกลที่สุดจากนั้นเราก็ใส่ Variable Target เข้าไปนะครับระยะ target นะครับตำแหน่งของ target ลบด้วย AI humanoid root path dot position AI นะครับเข้าใจง่ายๆว่าเป็น humanoid root path ของเจ้าตัว AI NPC นะครับระยะระหว่าง target เป้าหมายที่มันจะเข้าไปหาลบก็คือระยะระหว่าง NPC กับเราดอทใช่ไหมยูนิตนี่คือระยะนะฮะระยะระหว่าง2คนจากนั้นเราก็สั่งให้มันมูฟAI Humanoid สั่งส่วนใหญ่แล้วเราจะมักจะใช้ Humanoid ในการ move NPC ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น R6 R15 แต่ R6 เนี่ยมัน move ได้หลายจุดแต่ยังไง Humanoid ก็เป็น root ของทุกจุดทุกส่วนเพราะงั้นเรามักจะใช้ Humanoid ทำกันทีนี้ก็เอาระยะนะครับระยะของมันคูณกับระยะห่าง
เราจะใช้เท่าไหร่ก็ได้นะครับว่ามันอยากจะให้หายกี่หน่วยกี่หน่วยเดี๋ยวเราก็มาดูเช็คดูด้วยกันครับแล้วก็ใส่ระยะHRP ที่ใกล้ที่สุดเป็นหน่วยที่ใกล้ที่สุดเดี๋ยวลองดูก่อนนะมีตัวไหนบั๊กหรือเปล่าเนี่ยนี่มันจะยืนอยู่ในระยะ10 หน่วยนี่ก็จะตามลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรายังวิ่งอยู่ในระยะ30หน่วยมันก็จะตามลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราเข้าไปใกล้มันในระยะที่พอเหมาะเห็นไหมมันก็จะยืนห่างเราพอสมควรแล้วก็เราก็ใช้ตัวนี้นะครับ variable ตัวนี้เปลี่ยนไปมาได้เท่าที่ต้องการมันจะไม่ยืนห่างเรามันจะไม่ยืนเข้าใกล้เรามากไปกว่าระยะที่เราตั้งเอาไว้ครับนี่นะขั้นแรกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำในลำดับถัดไปก็นะฮะมันสามารถที่เราจะสามารถที่จะทำให้มัน NPC กลายเป็นศัตรูของเราได้นะครับหรือว่าให้มันเลือกที่ทำให้มันโจมตีเฉพาะตัวที่เราต้องการที่จะสั่งก็ได้ให้มันเป็นพวกบัดดี้ช่วยเราก็ได้อย่างเช่นในเกมที่จะทำให้มีการเสก NPC ขึ้นมาแล้วก็มาช่วยเราต่อยศัตรูอะไรอย่างนี้ก็ได้เดินตามเราได้ต่อยศัตรูเราได้นะครับไม่เหมือนเพชรแต่ว่าให้มันเป็นแบบรูปแบบของ following นะฮะนี่มันแต่มันจะ follow คนที่ใกล้ชิดกับตัวมันมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าเราเอาพาไปใกล้ๆตัวนี้นะครับถ้าเราผลักให้พ้นบางทีมันจะตามเฉพาะคนที่ใกล้ที่สุดจริงๆนะฮะบางทีมันจะหลุดได้ต่อไปเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับสำหรับไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยระหว่าง R6 กับ R15 นะฮะเราจะดูนี่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมเซตไว้ก่อนหน้าให้มันเตะนะครับนี่มันก็จะอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้มันก็คือหยุด2วิแล้วมันก็จะเตะนะครับแต่ว่ารูปแบบของแอนิเมชันระหว่าง R6 กับ R15 เนี่ยมันต้องแยกแอนิเมชันกันนะครับเพราะงั้นนี่เราเอาแอนิเมชันมาใช้ร่วมกันบางทีมันก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะงั้นถ้าเกิดเราไม่มีแอนิเมชันของเจ้าตัว R6 ก็ต้องมานั่งทำใหม่นะครับเดี๋ยวนี้จะไปเร็วๆเลยนะต่อไปมาใส่แอนิเมชันกันครับแอนิเมชันก็ได้แก่การเอา ID มาใส่ไว้ใต้ไอคอนแอนิเมชันอย่างที่เห็นนี่นะใส่ ID ซะนะครับแล้วเราก็เขียนสคริปต์ใต้ตรงนี้เป็น variable นะครับ variable ที่เพิ่มมาก็คือทำ variable animationวันคลิกเตะด้านหน้าใช่ไหมแอนิเมชันเตะต้องเปลี่ยนชื่อก่อนคลิก K I G K คลิกแอนิเมชันจากนั้นก็โลคอลแอนิเมเตอร์ใช่ไหมโลคอลแอนิเมเตอร์นะครับนั้นก็คือ AI Humanoid เข้าไปหาแอนิเมเตอร์โอเคนี่
วันคลิกโอเคอันนี้เป็นแท็กทีนี้เราก็ใช้ไฟล์อนิเมเตอร์เข้าไปโหลดโหลดแอนิเมชันมาครับแอนิเมชันนั้นมีชื่อว่าวันคลิกอนิเมชันนะครับโหลดแอนิเมชันไฟล์แอนิเมชันตำแหน่งเมื่อทีนี้เดี๋ยวก่อนในกรณีนี้เรายังไม่มีซาวใช่ไหมเราเข้าคลิกซาวต่อไปเป็นการสร้างฟังก์ชันเพิ่มครับให้มันหาระยะที่จะโจมตีนะครับ width in range ระยะระหว่างอะไรระยะระหว่างฮิวแมนนอยด์ฮิวแมนนอยด์แล้วก็เป้าหมายหรือว่า target นะครับ targetเขียนผิดนะยูนอยด์ดอทโพซิชันลบด้วยเป้าหมายโพซิชันเป้าหมายของตำแหน่งของเป้าหมายนี่คีย์แล้วก็โอเคโอเคนะครับระยะโทเลนเอาไว้ควบคุมระยะที่เมื่อศัตรูเข้ามาโจมตีเราแล้วก็จะมีตัวบอกนะครับว่าอยู่ตรงจุดนี้พอแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเข้ามาโจมตีอะไรประมาณนี้ครับใส่คอมม่าก่อนนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปใส่ระยะที่มันจะล็อกไว้นะครับสำหรับจุดที่จะต้องจุดไว้เพื่อที่จะทำการโจมตีต่อไปมันเป็นระยะโทนะครับระยะที่จะหยุดเพื่อที่จะทำการโจมตีต่อไปนะครับทีนี้เราก็จากนั้นเราก็จะสุ่มลูปเช่นเคยหาระยะด้วยการเรียกฟังก์ชันแล้วเราก็ใส่ค่า variable นะครับฮิวแมนนอยด์รูทพาธแล้วก็ฮิวแมนนอยด์แล้วก็ระยะประชิดนะครับระยะโทที่จำกัดไว้ว่าจะโจมตีเท่าไหร่จะโจมตีที่จุดที่จุดไหนพออะไรเงี้ยระยะที่เหมาะสมอันนี้คือเรนจ์โจมตีนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในระยะแล้วก็ใส่ค่า variable เข้าไปนะครับ
รณีนี้เลนส์ในกรณีที่เลนส์แล้วก็ระยะเป็นจริงขึ้นมานะครับระยะโคเซตฮิวมานอยด์แล้วก็ศัตรูฮิวมานอยด์ที่อยู่ในระยะที่ใกล้ที่สุดของเราเนี้ยยังมีเลือดมากกว่า1มากกว่า0มันก็จะทำการโจมตีมากกว่า0ทีนี้เราก็เปิดแท็กนะครับเพื่อที่ทำการเพลย์โอเคประมาณนี้แหละนะครับโคสเซ็ตโอเคโคส1กิกแท็กเพลย์ระยะโคสเซ็ตฮิวมานอยด์อันนี้ในกรณีนี้เราสามารถที่จะใส่ดาเมจตามมาว่าโจมตีเท่าไหร่ระยะในระยะนี้30ไหมอะไรเงี้ยโคสเซ็ตฮิวมานอยด์แล้วก็หรือไม่ก็30นี้ก็คือดาเมจใช่ไหมมันคือดาเมจที่เราจะใส่ variable ลงไปก็ได้เท่าไหร่ก็ได้เข้ามาเฮ้ยไหนนะ ELSEALTHเซตฮิวมานอยด์ทีนี้มาดูกันระยะพอระยะที่มันจะทำการเพลย์นิวชั่นกับระยะที่มันกันไว้มันไม่ถึงนะครับเราก็พยายามให้มันเข้ามาใกล้อีกนิดนึงแล้วแอนิเมชันก็จะทำงานเมื่อถึงระยะนะครับนี่พอมาอยู่ในระยะที่ใกล้เคียงแล้วตอนนี้ความเร็วมันเท่ากับเรานะครับมันก็จะไล่ตามเราไม่ทันแต่ถ้าเราหยุดมันก็จะฆ่าเราได้ทันทีนะครับประมาณนี้ต่อไปมาใส่ซาวกันครับซาวเราก็หาได้จากในออดิโอนะครับการเตะการต่อย BUN One sound มี repeat one repeat โอ้โหอันไหนก็ได้นะโอ้โหนี่หวดวืดอันไหนก็ได้นะครับเราก็ไอ้เจ้านูบนี่แหละเราก็ใส่เข้าไปในนูบย้ายมาไว้ในจุดที่เราต้องการนะครับไว้ตรงไหนก็ได้อย่างเช่นอันเนี้ยนะครับผมจะเอาไปใส่ไว้ในนี้พันชื่อพันตรงเนี่ยทีนี้เราก็หาตำแหน่งของซาวใหม่คลิกซาวตัวนี้ยังไม่มี AI NPC ดอกพิมพ์หน่อยเราก็เล่นนะครับพิซซ่าดอกเพลย์ว่าเข้าไปโจมตีแล้วลองเล่นดูสิพิซซ่าเพลย์
ึกนี่แหละนะหัวตึงนี่มันจะหัวศพเราด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพอ HP เราเหลือ0มันจะหยุดเองแหละนี่แล้วว่าเราใส่ไว้นะถ้า HP มากกว่า0นะครับมากกว่า0ขึ้นไปมันก็จะทำการโจมตีระหว่างคาแรคเตอร์กับเอนิมี่คาแรคเตอร์นะครับทีนี้มันเป็นสูตรที่ว่าใช้หาระยะระหว่าง2ตัวนี้นะครับ2หน่วยนี้เมื่อระยะเกิดขึ้นแล้วก็นะครับตามสูตรเดี๋ยวบางทีผมอาจจะเช็คย้อนเช็คนิดหนึ่งนะอาจจะเกิดการพิมพ์ผิดพลาดได้บ้างตอนนี้เป็นระยะระหว่าง NPC กับเรานะครับอันนี้ก็คือ attach นี่นะครับสร้าง attachment ขึ้นมาแล้วก็สร้างForce ขึ้นมานะครับด้วยการใช้สูตร Vector Force Vector Force Vector Force นะครับของตัว Enemy อยู่หน่อยรูปผาเมื่อสร้าง attachment แล้วก็ vector force สร้างพลังสร้างระยะแล้วก็ทำการผูก vector force เข้ากับ attachment นะครับ attachment มันจะมี attachment 2ตัวคือ attachment 0กับ attachment 1
เราต้องถูกอย่างนี้ครับถูกเข้ากับฟอร์สกับแอทแทชเมนต ตรงนี้จะค่อนข้างยากที่หนึ่งนะครับมันเป็นสูตรในการคำนวณแรงที่จะทำต่อวัตถุนะครับเพราะงั้นบางทีบางจุดนี้ก็อาจจะต้องลอกทั้งกรุ๊ปใส่ลงไปเลยนะเพราะว่ามันเป็นสูตรคำนวณจริงทีนี้เราก็คำนวณค่าโรเตชันนะครับโรเตอินเซนต์นิวนะครับค่าโรเตชันของมันจะใช้แองกูลาร์เวโลซิตี้ก็คือการใช้แรงมาช่วยใช้เวโลซิตี้คือฟิสิกส์คำนวณในการคำนวณงานหมุนนะครับ angular velocity นะ return instant of the fly cast ทีนี้ครับเราคำนวณ HRP EH ยูนอลุภา rotation no attachmentAttachment ที่ว่านี่คือ Attachment ที่เราเรียกเสกขึ้นมานะฮะว่าใช้ผูกกับตัวฮิวแมนรูปผ่านของฝ่ายตรงข้ามเพื่อฝ่ายที่จะมาโจมตีเรานั่นแหละฮะ EH Enemy HRP ผูก Attachment สร้าง Attachment ขึ้นมาผูกไว้นะครับ Rotation เขียนผิดด้วยนะเนี่ย Rotation นะครับ Rotation เท่ากับAttachment 0ต่อไปก็สร้างโรเตชันขึ้นมา Attachment ไว้กับค่าฟิสิกส์ส่วนนี้ก็คือค่าแรงหมุนนะเดี๋ยวเราลองปรับเล่นดูได้นะครับแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าปรับเท่าไหร่ดีถึงจะเตะได้ไกลแล้วก็เตะได้หมุนได้รอบอะไรประมาณนี้นะโรเตชันอีกรอบนึงบางทีมันก็จะเตะแรงเว่อร์เลยนะครับถ้าเกิดเราใช้ฟอร์สแองกูลาร์ฟอร์สเลยพวกนี้แต่แรงมันจะควบคุมได้ยากมันเป็นแรงมันเป็นเวโลซิตี้มันไม่ใช่การใส่ยูนิตทีละพอยต์แบบให้เตะแล้วถอยออกไป3หน่วย10หน่วยบางทีใส่ค่าฟอร์สคูณมันเป็นการคำนวณค่าฟอร์สมันก็จะแรงมากบางทีมันจะแรงมากๆเลยนะเตะสักทีกระเด็นไปหลายร้อยเมตรแหละทีนี้เมื่อเราทำการสร้างเวโลซิตี้ต่างๆแล้วเมื่อมันคลิกใช้แล้วก็จัดการทำลายพวกนี้ทิ้งนะครับในตอนท้ายที่สุดเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดมันเบิ้ลเข้ามาที่นอกแปะอีกรอบมันก็จะทำการสร้างพวกนี้ซ้ำไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันก็จะกลายเป็นขยะvariable เต็มไปหมดเพราะงั้นเนี่ยพอเสร็จ
พวกนี้ขึ้นมาก็ต้องมาใส่พวก DB นะครับคำสั่งทำลายสลายเข้าฟลอร์ทั้งหมดแล้วก็ค่า attachment ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ค่าพวกนี้เข้าไปเกม DB นะครับแต่ไอเทมไม่หมดทุกตัวที่จำเป็นจะต้องใช้ทีนี้มันจะมีแอดไอเทมตัวเล็กตัวใหญ่นะถ้าให้สังเกตดีเราใช้ตัวใหญ่โรดทีนี้ก็ค่าโรเทชันฟอนต์มี2มีอยู่3ฟอนต์โรเทชันกับแอทเทชเมนต์แล้วก็เวกเตอร์ฟอนต์โรเทชันคอมม่าโอเคเตะได้แล้วมั้งนะแล้วมาดูกันนะครับว่าฟอนต์ของเราใช้ฟอสคูณ100หมุน30องศาไม่ใช่องศาเป็นแรงเป็นค่าแรงคูณ30ตึงเออไอ้ยาระวังเตะไม่หยุดเลยเอ๊ะไม่ปล่อยฟอสไม่ปล่อยแต่อ้อลืมฟังก์ชันเรายังไม่ได้เรียกเดี๋ยวต้องเรียกฟังก์ชันด้วยน็อกแบ็คแล้วก็ค่อยเทคดาเมจทีนี้ก็อันนะฮะโรเซตอิมานอยหรือผ่าดอทพาเลนคือเข้าไปกระแทกฮิมานอยด์รูปผาที่ใกล้ที่สุดโอ้โหตบทีนะครับจุกมีจุกมีจุกทีค่าโรเตชันมันแรงมากโคตรเตะกระจายอ่ะถ้าเกิดเราใส่ค่าโรเตชันน้อยอย่างเช่นหน่วยแค่หลัก10มันดูซิว่ามันจะเตะกระเด็นไหมนี่เตะแบบซอฟแต่ก็ตายนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่โรเทชันเยอะเนี่ยมันจะซัดเราได้แรงดีมากนี่แค่นี้เบานะนิ่มใส่20ว่า30เนี่ยกำลังดีแล้วก็บวกกับการปรับค่าฟอร์สนิดหนึ่ง30นี่กำลังดีนี่เตะทีปลิวอ่ะนี่3นี่20แล้วเนี่ยโหจุกอ่ะมีจุกถ้าเกิดศัตรูวิ่งเร็วมากๆนี่มันอาจเราถึงตายร่วงโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับว่าถ้าเกิดมันไปไหนแล้วนี่เดี๋ยวมันอยู่ในระยะแล้วมันจะเข้ามาเตะเราอีกทีเตะไหมโอ้ต่อไปในบทสุดท้ายครับบทนี้เราจะทำการเลือกสร้างแท็กคอลเลกชันขึ้นมาเพื่อที่ให้ทำการ NPC เข้าไปกำหนดล็อกเป้าโจมตีตัวที่เราต้องการได้นะครับในกรณีนี้ผมเอาโมเดลซอมบี้มาตอนนี้โมเดลซอมบี้ก็คือสามารถที่จะกัดกินตัวละครที่อยู่ใกล้ตัวได้ส่วนไอ้เจ้านูบตัวนี้มันจะเล็งแต่เราอย่างเดียวนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเลือกสคริปต์ให้มันใหม่ให้มันมาเป็นบัดดี้ให้เราได้นี่มันเตะหมดแล้วมันเตะหมดมันไม่ใช่เตะแค่เราคนเดียวมันจะเมื่อมันหาทาร์เก็ตที่ต้องการได้มันจะเข้าไปเตะทาร์เก็ตที่เลือกเตะทาร์เก็ตที่เป็นฮิวแมนอยด์ก่อนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าไอ้เจ้าซอมบี้ตัวนี้สามารถที่จะออกมาใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าตัวไหนไม่มีฮิวแมนอยด์รูปผาดมันไม่ล็อกง่ายนะไม่รู้ว่าตัวนี้จะใช้ได้หรือเปล่านะมันไม่ล็อกฮิวแมนนอยด์รูปผาง่ายนะครับทอก็เปลี่ยนจากทอโซเป็นฮิวแมนนอยด์รูปผาได้ปะThank you.
เหมือนว่าเจ้านี่สคริปต์มีปัญหานิดนึงนะเดี๋ยวเราหาตัวใหม่เลยมันมีหลายตัวอยู่นะส่วนใหญ่ตัวยอดนิยมก็คือกองทัพซอมบี้เล็กโหเยอะมากอะดูลิงซอมบี้นี่ใช้กันเยอะครับกองทัพซอมบี้โหมันมาเป็นแผงเลยเหรอนี่มันใช้กันได้เหรออย่างเงี้ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4ถ้ามันเดินก็โอเคนะอันนี้เป็นเซตกองทัพซอมบี้แต่มีฮิวินอยด์รูดผ่านลองเพลย์ดิน่าฮะโหมันกัดเร็วมากอะขนาดเปิดตัวมานู้เราตายสนิทเดี๋ยวเราใส่ค่า HP ให้นู้เราเยอะๆกว่านี้อีกนิดนึง100นี่ทนกองทัพซอมบี้ไม่ไหวตายหมด HP Max HP Max HP 1,000 Yes 1,000ลองดูดิถ้าเกิดศัตรูเยอะขนาดนี้คุณอาจจะต้องเปลี่ยนจากท่าเตะอุ้ยมันเล่นเราก่อนเลยนี่เนี่ยเลือด 1,000 นึงเอาซอมบี้ไม่แทบไม่อยู่นะเดี๋ยวดูว่ามันจะเล่นงานมันไม่เล่นงานกองทัพซอมบี้มันเล่นแต่คนทีนี้เรามาดูให้มันล็อกเป้าดูเถอะฮะ Move NPC Collection Service Get Serviceทีนี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนจากการเข้าไปค้น Workspace Get Children นะครับโดยระบุมันใหม่นี่คือหาตัวละครที่เป็นฮิวแมนนอยด์ทั้งหมดที่แม้ว่าเลือดจะเหลือ0ก็จะหานะครับ HP and Humanoidแล้วก็ยิมินอยตัวเทลมากกว่า0ขึ้นไปทีนี้ก็ดูเข้าทีนี้ให้มันหาเฉพาะยิมินอยที่มีเลือดมากกว่า0ขึ้นไปใส่เพื่อชายยิมินอยแท็กนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้สร้างระบบแท็กสร้างแต่คอลเลกชันเซอร์วิสขึ้นมาแล้วเข้าทาร์เก็ตถ้ากับคอลเลกชันเซอร์วิสเข้าไปหา get tag ทีนี้แท็กยังไม่ได้สร้างศัตรูของเรานั้นนะครับก็คือกองทัพซอมบี้นี่เองนี่เราต้องถ้าเกิดเราต้องใส่เรายังไม่แน่ใจนะว่าต้องใส่ทีละตัวเปล่า2 อันนี้คือมี2ตัวเลยเหรอถ้าสูตรนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอลองใส่ดูก่อนนะ
ทั้งหมดคือกองทัพซอมบี้แล้วเราก็เอาไปใส่ในแท็กนะครับหมดนี่ก็คือ enemy ศัตรูที่เราจะต้องจัดการให้หมดส่วนตรงนี้นะครับเข้าไปเซิร์ชหาแพรใหม่ไม่ใช่ workspace หาเฉพาะในแท็ก targetถ้าสคริปต์ไม่ผิดพลาดโอ้ไหวไหมไหวไหมอ่ะลุยลุยลุยจอมเตะเตะไม่ไหวโอ้เตะตายทั้งฝูงเลยอ่ะเตะโหดจัดโอ้โหเอ้าไปมันก็จะกลายเป็นซูเปอร์บัดดี้ที่พิทักษ์เราได้เราสามารถที่จะทำเกมที่จะมี NPC เจ๋งๆนะครับไว้สร้างเพื่อที่จะไว้จัดการศัตรูรอบตัวได้เราก็จะสามารถที่จะพัฒนาเกมออกมาได้หลายแนวนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ผมกำลังคิดจะเอามาใช้ในพัฒนาเกมถัดไปก็เอามาลองเทสดูก่อนให้น้องๆแล้วก็ผู้เริ่มต้นในการทำสคริปต์เกมพวกสายต่อสู้นะครับไว้ศึกษาเล่นกันนะครับก็ศึกษาร่วมกันครับทางคลิปของ Chicken Gaming ก็ยังมีติวทอเรียลหลายๆแนวนะครับพยายามผลิตมาหลายๆแนวเริ่มจากเบสิกส่วนใหญ่จะเป็นขั้นต้นกับขั้นกลางนะครับก็ลองมาศึกษาสคริปต์แล้วก็การทำเกมร่วมกันนะครับไว้ติดตามคลิปของ Chicken Gaming กันใหม่ได้ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ